สวัสดีค่ะ Hey Svenska by Night Sweden ค่ะคลิปนี้ก็จะยังอยู่ในเรื่องของ pronomen นะคะเพื่อนๆค่ะเนาะแต่ไหนก็คือไปเจอเอกสารของคุณครูสมพิษนะคะเพื่อนๆค่ะจากเพื่อนเรียน SFE แกได้อธิบายเป็นภาษาไทยเนาะเพื่อนๆค่ะเนาะเรามาดูกันว่า pronomen คือคำสรรพนามเนี่ยตามที่คุณครูสมพิษสรุปไว้เนี่ยมีอะไรบ้างนะเพื่อนๆค่ะเนาะคำสรรพนามคืออะไรนะคะคำสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกแทนชื่อคนสัตว์หรือสิ่งของต่างๆมีดังนี้เนาะยกเนี่ยแปลว่าฉันยูเนี่ยแปลว่าคุณฮันเขาฮุนเธอเดียดกับเดดเนี่ยแปลว่ามันเนาะเดนกับเดียดเนี่ยแปลว่ามันวีแปลว่าเรานี่แปลว่าพวกคุณดอมแปลว่าพวกเขามานแปลว่าคนใดคนหนึ่งเนาะยอกดูฮันฮุนเดนกับเดียดเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรแล้วเป็นซิงคูล่าเนาะเป็นหนึ่งเดียวอันเดียวเนาะแล้วก็วีนี่ดอมเนี่ยเป็นพลูรอลนะครับเพื่อนๆมาเพื่อนขาเนาะคำสรรพนามทำหน้าที่ทั้งหมด3อย่างเนาะ3อย่างคือ1เป็นประธานประธานคือคนทำหรือว่า subject นะ2เป็นกรรมผู้รับผลของการกระทำหรือว่า object 3ก็คือการแสดงความเป็นเจ้าของนะคะเพื่อนๆขาเนาะทีนี้ทำไมเราถึงคิดว่าพวกคำว่า pronomen มันยากล่ะก็เพราะการใช้งานของมันไม่เหมือนกับคำสรรพนามในภาษาไทยมันแตกต่างกันยังไงเรามาดูกันนะครับเพื่อนขาเนาะแกอธิบายเนาะระหว่างไทยกับภาษาสวีเดนเนาะในภาษาไทยเนี่ยคำสรรพนามเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาคือภาษาไทยเราใช้ตำแหน่งของคำในการกำหนดหน้าที่ของคำสรรพนามนั้นๆนะเพื่อนขาเนาะอย่างเช่นฉันรักคุณฉันเนี่ยเป็นตำแหน่งของประธานเป็นคนทำวางอยู่หน้าคำกริยารักเนี่ยเป็นคำกริยาคุณเนี่ยเป็นกรรมผู้รับผลของการกระทำวางอยู่ด้านหลังเนาะอันนี้คือภาษาไทยเนาะคือเปรียบเทียบภาษาไทยนะภาษาไทยคือฉันรักคุณคือฉันเนี่ยเป็นประธานรักเป็นกริยาคุณเนี่ยเป็นกรรมถ้าเราจะเปลี่ยนแค่ตำแหน่งเนี่ยคุณรักฉันเนี่ยคุณเนี่ยก็จะเป็นประธานโดยทันทีรักก็เป็นกริยาฉันก็จะเป็นกรรมนะอันนี้คือในภาษาไทยนะในภาษาไทยนะครับท่านขาเราจะเห็นว่าคำไม่เปลี่ยนรูปเลยสักนิดเป็นประธานหรือเป็นกรรมก็ยังเป็นตัวเดิมตัวกำหนดหน้าที่ว่าคำสรรพนามนั้นจะเป็นประธานหรือกรรมคือตำแหน่งที่ตั้งคำถ้าวางอยู่หน้ากริยาถือว่าเป็นประธานถ้าวางอยู่หลังกริยาคือกรรมนั่นเองนะครับเพื่อนๆขาเนาะแต่ภาษาสวีเดนเนี่ยมันไม่ใช่นะเพื่อนๆขาเนาะบางทีเอาภาษาสวีเดนเนี่ยบางทีเอากรรมมาขึ้นต้นประโยคก็มีเอาประธานขึ้นต้นประโยคก็มีดังนั้นคือเราจะเอาแบบว่าภาษาไทยกับภาษาสวีเดนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะเรามาดูกันนะครับเพื่อนๆขาเนาะดังนั้นการใช้ตำแหน่งเป็นตัวกำหนดหน้าที่ของคำในประโยคเป็นภาษาไทยเนี่ยใช้ไม่ได้นะสำหรับภาษาสวีเดนเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเพื่อนๆขาเนาะเรามาดูหน้าที่ของเขาเรียกอะไรpronomen กันดีกว่านะเพื่อนๆขาหน้าที่ของประธานเนาะประธานนะเมื่อคลิปก่อนหน้าคือนายก็ได้ทำไปแล้วอันนี้คือเอาเขาเรียกอะไรมาเป็นทบทวนแล้วกันเนาะยกฉันเป็นประธานถ้าทำหน้าที่เป็นกรรมคือเป็นกรรมเนี่ยบางทีกรรมมันเราก็เขียนไว้หน้าประโยคก็ได้ดังนั้นคือตำแหน่งที่เราไม่นี่นะเราไม่พูดถึงตำแหน่งนะเราพูดถึงผลของการกระทำนะผู้ที่ได้รับผลของการกระทำนั่นเองก็คือกรรมผู้กระทำก็คือประธานนะยกคือฉันเป็นประธานแต่ถ้าเขียนในรูปของกรรมก็คือเมอ่านว่าเมเนาะดูคุณประธานถ้าเป็นกรรมเดฮันประธานถ้าเป็นกรรมโหนมฮุนเธอหรือว่าเขาเนี่ยเป็นประธานถ้าเป็นกรรมเฮนเน่เดนกับเดียดมันอันนี้ไม่เหมือนกันนะเขียนเหมือนกันนะเดนกับเดียดนะไม่ว่าจะเป็นประธานหรือว่ากรรม
we พวกเราเป็นประธานถ้าเขียนเป็นกรรม us us นี่พวกคุณเป็นประธานถ้าเขียนเป็นกรรม ear ear dom พวกเขาเป็นประธานถ้าเขียนเป็นกรรมเป็น dom เหมือนกันแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันนะเขียนเติมตัว m ไปนะอ่านว่า dom หรือว่า dom เนาะมันเขียนในรูปของประธานถ้าเขียนเป็นกรรมเป็น and นะคำนี้คือส่วนมากก็ในก็ยังจะไม่ได้มาไม่ก็ใช้บ่อยในเป็นประธานแต่ว่าเป็นกรรมเนี่ยไม่ก็ได้ใช้นะประโยคตัวอย่างนะประโยคตัวอย่างภาษาไทยข้างบนเนี่ยก็จะออกมาเป็นภาษาสวีเดนแบบนี้คือเมื่อฉันรักคุณรักฉันเนี่ยนะอันนั้นคือเป็นภาษาไทยนะถ้าเป็นภาษาสวีเดนเราจะเขียนแบบนี้นะ jag älskar dig jag älskar dig ฉันรักคุณ jag älskar du ไม่ใช่เลยเนาะไม่ใช่เนาะไม่ได้นะครับเพราะตรงนี้มันเป็นกรรมเพราะดูเนี่ยเป็นกรรมเราต้องใช้ de แทนดูนั่นเองเนาะทีนี้ล่ะถ้าฉันรักคุณเสร็จคุณรักฉันล่ะคุณรักฉันเนาะ du älskar mig du älskar mig คุณรักฉันdu älskar jag ไม่ได้นะเพราะว่าอย่ายกเนี่ยเป็นประธานแล้วเขียนรูปประธานอันนี้แต่ว่ายกตอนนี้มันเป็นกรรมแล้วเราต้องเขียนเป็นเมแทนนะครับเพื่อนๆขานี่แหละคือเขาเรียกความสับสนของภาษาสวีเดนนะครับเพื่อนๆขาเนาะอ้าวฝึกเปลี่ยนคำนามเป็นคำสรรพนามเปียเตอร์นี่เป็นผู้ชายเนาะริงเกอร์มาริยาถ้าลงชื่อที่ลงท้ายด้วยตัว o เนี่ยจับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นชื่อของผู้หญิงนะครับเพื่อนๆขาเนาะเปียเตอร์นี่นะชื่อของผู้ชายถ้าทำเป็นสรรพนามก็จะเป็นฮันริงเกอร์เฮนเน่เพราะอะไรเพราะมาริยาเนี่ยเป็นกรรมแล้วนะเพราะปีเตอร์เนี่ยคือเป็นคนโทนะเป็นคนโทแล้วก็เป็นคนกระทำเนาะแล้วก็ส่งผลกรรมให้กับมาริยาเป็นกรรมเนาะเป็นฮุนฮันริงเกอร์เฮนเน่อ่ะตัวอย่างนี้อันน่าเทรฟาคัลเล่อุกลินดาอันน่าเนี่ยชื่อผู้หญิงนะเป็นฮุนเนาะเป็นฮุนเป็นประธานเทรฟาคัลเล่อุกลินดาคือมากกว่าหนึ่งก็คือเป็นพวกเขานะพวกเขาคือดอมนะพวกกาดอมดอมในที่นี้ก็คือมันต้องมีตัว m นะคือดอมที่เป็นกรรมนะครับเพื่อนขาดอมที่เป็นอ็อบเจกต์นะเพื่อนขาเนาะเรามาลองเติมคำในประโยคต่างๆดูว่าเอาในรูปของกรรมนะเพื่อนในรูปของกรรมยอกเทรยอกวิวเทรฟ้าอะไรครับเพื่อนขาของกรรมของดูก็คือเดย์ยอกวิวเทรฟ้าเดย์ข้อ2แล้วราเดพรอตาเมียดวีวีนี่คือถ้าอยู่ในรูปของกรรมคืออุสกับเพื่อนขาอุสเนาะและราเดพรอตาเมียดอุสคือพวกเราวีโมสเตเยลปาดอมอันนี้คือวีโมสเตเยปาดอมก็คือดอมที่มีตัว M ตามหลังนะคือดอมที่เป็นกรรมนะเพื่อนขาอันนี้ดอมนี้เป็นประธานเนาะอันนี้ซุบเยกนะแต่ถ้าเขียนเป็นรูปของกรรมก็คือออุบเยกก็คือมีตัว M ตามหลังเพื่อนขาเอาอีกคำเนาะฮันติเกอมอะไรครับเพื่อนขากรรมของหุ่นก็คือเห็นเน่ก็คือฮันทิกโอมเห็นเน่ครับเพื่อนๆขานะคะนี่แหละครับเพื่อนๆขาเดี๋ยวเราก็มาต่อกันในเรื่องของการแสดงความเป็นเจ้าของกันอีกทีนะเพื่อนๆขาคลิปนี้ก็คือเอาเอกสารของคุณครูสมพิษมาสรุปนะเพื่อนๆขามาสรุปนะครับเพื่อนๆขานะคิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเฮโด